สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมคิดนนเดินถ่ายถนนอยู่ที่ถนนบริพัตรนะครับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาชมบรรยากาศช่วงเช้าถนนบริพัตรตอนนี้เวลาประมาณ8 โมง 25 นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงถ่ายคลิปเอาบรรยากาศในเมืองกรุงเอามาให้ท่านชมช่วงเช้าๆวิถีชีวิตของคนเมืองกรุงเทพเป็นยังไงเหมือนกับต่างจังหวัดหรือเปล่าชุมชนบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครชุมชนบ้านบาดเข้าไปดูหรือเปล่าวะเข้าไปดูสักหน่อยสิเป็นยังไงชุมชนบ้านบาดไปยังไงได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปยังไงไปทางไหนได้
เดินเข้ามาตามชุมชนนี่ก็ดีอย่างนะครับเสียงรถมันไม่ดังมันไม่เหมือนอยู่ข้างนอกข้างนอกถนนมันรถมันเยอะเสียงดังรำคาญเดินตามชุมชนนี่ก็มันก็มีเสียงรถเดี๋ยวพาทุกท่านเดินไปดูเรื่อยๆผมก็ไม่เคยมานะครับแถวนี้สำรวจดูสีของชุมชนเมืองถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบ้านเก่าๆถ่ายเก็บไว้ดูเผื่อในอนาคต 20-30 ปีข้างหน้าเราก็ย้อนเข้ามาดูใหม่ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเปล่าเผื่อหลายท่านอาจจะเคยอยู่ในชุมชนนี้นะครับอยู่เมื่อสมัยเด็กๆโตมาก็ไม่ได้อยู่นะเผื่อจะคิดถึงมันมีตลาดหรือเปล่าวะดูนะมีคนดูเยอะคนเดินเยอะจังเลยแม่ปอไม่มาเลยแม่ปอไม่มาเลยมาติดกว่าแล้วก็ไม่มาติดกว่าแล้วที่บ้านเขาตรงนี้มีบ้านนึงและอีกบ้านนึงอยู่โอ้เหรอเลือดแล้วใช่ลำสาตลาดอะไรนั่นไงอ
นี่ตลาดอะไรยังไม่ดูเลยครับว่าตลาดอะไรดิเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก็เดินไปเรื่อยๆก่อนบ้านดอกไม้ซอย1นี่ตลาดอะไรวะบ้านดอกไม้ซอย1โอ้ชุมชนบ้านดอกไม้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายศูนย์อาหารวรจักรเพิ่นตลาดยังกว่าลุงตลาดยังกว่าเพิ่นตลาดบ้านดอกไม้นี่บ่ตลาดบ้านดอกไม้บ่เรือเอิ้นตลาดบ่จักอ๋อนี่บ่ชุมชนบ้านดอกไม้อ๋อนี่บ่ที่เอิ้นตลาดแม่นไปเบิ่งอ่านลงไปอ๋อนี่บ่ที่เอิ้นตลาดไอ้วรจักรอ๋อชุมชนบ้านดอกไม้คุณสีวรจักรคุณบ่สีก็มีเป็นโควิดบ่สีก็มาเกิดโควิดสีโควิดบ่อันนี้มันสีเขียวอันนี้เค้าตลาดเค้ามีทุกมื้ออยู่บ่มีเสมอเลยเสมอเลยบ่ตั้งแต่เช้าฮอดบ่ายเพิ่นบ่ฮอดทําบุญเนาะครับอ๋อคุณคนฮอดจะย่อเก็บไปเรื่อยๆเพิ่นเบิดไปเรื่อยๆขอบคุณครับลุงครับบ่เคยมาผมก็ย่างสอดมาแต่พูดผมก็งงว่าตลาดจังถนนจังเด้อเฮ้อถนนจังนี่ถนนว่าจักอ๋อถนนว่าจักพุ่นนี่เออแม่นพ่อผมเด้อโอ้ดีอยากบ่ได้จักคือตัวนี้นี่ตัวโอ้นึกว่าสิอยากว่าจักโอ้นึกภาพออกล่ะโอ้นี่ดิเออตะกี้แถวนี่คนแตกกันสดๆเลยเนาะเออได้ๆบ่ต้องมีจักเออถ้าเป็นโควิดมันเนาะโอเคโอ้ผมก็ว่าซั่นล่ะเนาะบ่มีรถจอดได้เด้ตลาดเออผมเคยมาหลายปีแล้วนะสมัยก่อนโควิดพุ่นเออโอเคว่าซั่นล่ะแถววรจักรนี่มาหาซื้อของได้นี่โอ้ขอบคุณครับลุงน้ํามันขึ้นน้ํามันแล้วอ้อขึ้นก็บ่ขึ้นรถเนาะโอเค